สวัดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสใครที่เข้ามาไบบรบกวนแจ้งนิดนึงนะครับว่าได้ยินเสียงชัดไหมนะครับกวดีเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่องการติดตั้งตัวสมาร์ตดีไอมีงครับผม อัระหว่างรอนะครับว่างรอ,อสมาชิกนะครับดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องสมาร์ทนะครับติดตั้งสมาร์ตตัวเดโมนะครับพอดีมีสมาชิกถามมาเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่จะเอาไปติดตั้งแล้วก็ตรวจเช็คระบบนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวชัดนะครับโอเคครับ เดี๋ยวจะลองแนะนำนะครับเบื้องต้นนะครับครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเรื่องของการติดตั้งตัวสมาร์ทนะครับสมาร์ d ไอบสองนะครับตัวเดมโม ตัวโปรแกรมสมาร์ทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทวีปนะครับสมาร์ทวีแปแต่ว่าอา่ผมแนะนำว่าให้ติดตั้งตัว EI นะครับ E2 นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้แค่สองชันแนพอนะครับอหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้มันยังไม่มีอินเทอร์เฟซนะครับก็อาจจะ ต้องคอนฟิกนิดนึงนะครับอันนี้หน้าตาตัวโปรแกรมนะครับหน้าตาตัวโปรแกรมอ่าหน้าตาตัวโปรแกรมอีนนี้มันดาวน์โหลดยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้สมาชิกเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใช้ Google ก็ได้นะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับส่วนคนที่มาใหม่ติดสงสัยตรงไหน,นเดี๋ยวค่อยแจ้งเข้ามานะครับ ใช้ Google ค้นหาก็ได้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็พิมพ์คาว่า smart นะครับ ma a สองตัวนะครับ smart แล้วก็ div2 นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับสำหรับโปรแกรมสมาร์ตดีไตัวเดมโมนะครับส่วนถ้าใครจะซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นไลา์สำหรับคนที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานก่อนนะครับ มันใช้ได้ฟรีอ่ประมาณ30วันนะครับเข้าตรงนี้นะครับสมาร์ทแล้วก็กดค้นหานะครับพิมไม่ถูกนะครับสมาร์ท SMA 2ตัวนะครับ RTDIV 2นะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะค้นหาเว็บไซต์อ่าชื่อนี้นะครับ a d c i t i o n a l a c o u s t i c c o m นะครับก็คือหรือหรือบรรทัดแรกนี้เลยครับ ก็ smart DI v2 นะครับ d i t i o n a l นะครับ a c o u s t i c ก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับตัวเดโมก็เข้าไปที่เดียวกันหรือจะเข้าไปที่บรรทัดด้านล่างเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบมาตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครฮะอ่านรายละเอียดมันนิดนึงก็ได้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างตัว DI นะครับอ่า DI ก็ย่อมาจากนะครับ Dual Channel นะครับ Interface นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็น Dual Channel ก็คือใช้แค่สองชแนนในการวัดนะครับอัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ของตัว DI นะครับถ้าจะอ่านก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับอโปรแกรมสมาร์ทมันคืออะไรนะครับโปรแกรมสมาร์ทก็คือเป็นโปรแกรมวัดเรื่องของความถี่นะครับเรื่องของความถี่เรื่องของเฟสเรื่องของต่างๆนะครับเวลาเราเช็คระบบเนี่ยเราจะใช้ตัวสมาร์ทในการวัดนะครับ เดี๋ยววิธีวัดเนี่ยผมจะอาจจะสอนในไลฟ์ถัดไปนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าท่านสนใจในเรื่องของโปรแกรมแนะนำว่าอ่าให้โหลดไปใช้ก่อนนะครับโหลดลงนะครับอ่านมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการใช้งานต่างๆเดี๋ยวตรงนี้อาจจะข้ามไปก่อนนะครับอ่เดี๋ยวรูปนี้อาจจะขอเก็บไปนิดนึ่งเดี๋ยวรูปนี้ผมขอเซฟไปนิดนึงนะครับเพื่อได้แนะนําอะไรนิดหน่อยนะครับ ผมเก็บรูปนี้ไ้นิดนึงนะครับรูปนี้น่าสนใจนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เราไปสนใจเรื่องของโปรแกรมก่อนนะครับแต่ผมขอเก็บรูปเมื่อกี้ก่อนอ่ะรูปนี้ด้วยแล้วกันอ่บรูปนี้ด้วยขอให้สมาชิกได้ดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเข้าโปรแกรมไม่ได้ในวันนี้นะครับโอเคผมเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้คือผมเซฟแค่รูปไว้ก่อนนะครับ อ่าระหว่างที่รอสมาชิกนะครับก็อ่านะครับก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับอ่าล่างสุดเลยนะครับเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมาล่างสุดเนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดเรื่องของโปรแกรมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือให้เข้าเว็บไซต์ Google นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จมคำว่า s m า r t d i v ไสองนะครับ ง่ายๆนะครับในการค้นหาหรือถ้าใครรู้ว่าเว็บไซต์อะไรก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้น smart dib สองอ่า r e t i o n a l acoustic นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับหรือจะดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้เข้ามาตรงนี้แล้วก็อ่านอ่านเลยเยียดมันนิดนึงนะครับเผื่อมีอะไรที่สนใจนะครับอ่าเลื่อนลงมาเลยได้นะครับถ้าอ่านแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆล่างสุดเลยนะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ ถ้าใครจะซื้อนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับแต่วันนี้ของเราก็คือเราจะดาวน์โหลดตัวเดโม่นะครับก็คือเอามาใช้งานฟรีก่อนนะครับใช้งานฟรีก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีตังค์นะครับแล้วหาตัวโปรแกรมในการเช็คระบบนะครับก็คือตัวสมาร์ทนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกแค่ทูเดโมคือคลิกตรงนี้นะครับสำหรับเวอร์ชันเดโม่แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ แล้วมันก็จะให้อ่านอีกนี้หน่อยนะครับอ่านมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวเดโมนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับอ่าผมแนะนําว่าใช้ตัว d i v 2ก่อนนะครับอ่าดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนส่วนตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือมันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเต็มประมาณนั้นนะครับมันก็จะใช้เรื่องของชันแนนเยอะนะครับอเวลาวัดใช้ชันแนลเยอะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้แบบ ดูอาอินเทอร์เฟสนะครับก็คือสองชันแนพอนะครับก็คือตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับอพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็มากรอกรายละเอียดของชื่อของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือไอที่บินดอกจันตรงนี้นะครับก็คือบังคับนะครับบังคับให้เรากรอกนะครับให้เรากรอกข้อมูลนิดนึงเพื่อเราจะ ให้เขาได้ข้อมูลเราเราก็ได้โปรแกรมคอามพวเตทดสอบทดลองใช้งานนะครับองค์กรถ้ามีก็กรอกไปไม่มีก็ไม่ต้องกรอกก็ได้ครับอ่าคันที่ก็เลือกดูว่าเราอยู่เมืองอะไรนะครับอีเมลวันนี้สำคัญนะครับอ่ากรอกอีเมลเข้าไปนะครับอ่ากรอกชื่อกรอ,อกนามสกุลนะครับกรอ,อกเมืองแล้วก็อีเมลนะครับเลือกไทยวินอ่าดาวน์โหลดอ่าอินสตอล อ่าประเภทไหนนะครับเราก็เป็นวินโด้นะครับของผมเป็นวินโด้ของใครเป็นแม็กก็เป็นแม็กนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กอ่าไออาร์กีนะครับโดย d e เดโมเพิ่มอ่านพอดิชันนะครับเงื่อนไขอะไรต่างๆยอมรับไหมนะครับติ๊กแล้วก็อ่ากด s ับมิ t นะครับในการเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการอ่าขอข้อมูลนะครับในการดาวน์โหลดนะครับ กดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะไปสู่ขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับอประมาณนี้นะครับในการเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัว Smart DiV2 Demo นะครับถ้าใครไม่ทันลิงก์นะครับก็ให้กลับไปย้อนดูนะครับอโอเคพอเราได้ไฟล์มาแล้วครับไฟล์มาแล้วสมมติผมได้มาแล้วนะครับ เพราะว่าผมทําขั้นตอนรับดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอ่าทีนี้ไฟล์ดาวน์โหลดมันก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับก็จะอันนี้ผมโหลดมาทั้งสองทั้งสองไฟนะครับทั้งอ่าสมาร์ทแปดเดโม่เซตอัพกับสมาร์ทดีไอเดโมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตอัพให้ดูนะครับก็กดเซตอัพธรรมดาอน่ะนะครับอ่าอ่าน,นี่คือขั้นตอนการติดตั้งแล้วนะครับก็พอเราคลิกไฟล์เซตอัพนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ่รนอื่นท่านต้องดาวน์โหลดให้ได้ก่อนนะครับพอโหลดเสร็จก็ขึ้นมาแบบนี้ก็เริ่มติดตั้งเลยครับก็ติกยอมรับมานิดนึงนะครับในไลเซน์ก็อินสตอลเข้าไปนะครับมันก็จะเริ่มยิ่งนะครับเริ่มติดตั้งก็เรามันโปรเซสนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังดูได้หรือเปล่านะครับว่าเน็ตที่บ้านอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ อ่ารอมันโพสเซสดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดน,นะครับอาจจะรอนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะติดอ่าก็ใช้เวลานิดนึงในการติดตั้งนะครับก็ไม่ถือว่านานมากนะครับก็พอมันเสร็จเราก็ปิดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็คือพอเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับอ่าไฟล์หน้าตาเป็นประมาณนี้ Smartdi สองเดโมเซตอัพคือไฟล์มันจะมีคำว่าเดโมนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งานนะครับก็เดิปุ่นพีขึ้นมาก็อินสตอลเลยนะครับง่ายง่ายไม่มีอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วพอมันอินสตอลเสร็จมันก็จะอยู่หน้าเดสก์ท็อปของเราหรือหน้าจอของเรานะครับทีนี้เราก็สามารถเปิดใช้งานมันเลยครับเปิดใช้งานมันขึ้นมาหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ของผมอาจจะรันไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในเครื่องผมนะ่ะมันมีโปรแกรมสมาร์ biv2 อยู่นะครับคือลายเส้นผมเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ลายเส้นมันมันต้องแอคทีฟใหม่นะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้นะครับการติดตั้งไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นโหลดไฟล์มาก่อนนะครับอ่าเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็ไปกรอกข้อมูลนะครับอ่าตามลิงก์นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็ยอมรับในเงื่อนไขแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดมานะครับอันนี้คือการ ตอกข้อมูลเพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับอพอเราได้ไฟล์ออกมาอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับพอเราได้ไฟล์มาตรงนี้เราก็มาเซตอัพนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการติดตั้งบดรันมันขึ้นมาเลยนะครับอพอได้โปรแกรมเสร็จพอมันติดตั้งเสร็จเราก็เปิดใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างในเวอร์ชัน8แล้วกันนะครับ เพราะว่าตัวเวอร์ชัน DI เนี่ยของผมมันลายเส้นมันผมเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์นะครับมันเลยเข้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวให้เปิดตัวเวอร์ชันนี้ให้ดูแล้วกันอ่ะให้ดูตัวอย่างก็เดี๋ยวรอมันนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสมาร์ท V8 กับสมาร์ท DI เนี่ยก็คือต่างกันที่ชันแนลนะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับก็เวลาโหลดเราก็โหลดตัว DI V2 แล้วกันครับ พอมันติดตั้งเสร็จนะครับข้อเสียของโปรแกรมเดมโมคือเราจะต้องเซตอัพคอนฟิกอินเทอร์เฟซใหม่ทุกครั้งที่เข้าโปรแกรมนะครับอตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว x32 ในการทดสอบแล้วกันครับเดี๋ยวพอดีผมไม่ได้เอาอินเทอร์เฟซมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอเปิด x32 นิดนึงนะครับอขอใช้ x32 ในการในการทดสอบให้ดูนะครับว่า หน้าตาการวัดของโปรแกรมสมาร์ทมันเป็นประมาณไหนนะครับคมผมดันรูปเวอร์ชันครับตัวเดมโมเสียดายครับก็ต้องหาวิธีล้างออกนะครับถ้าใครลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเดมโมในการทดสอบในการจูนระบบนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือลงวินโดว์ใหม่ครับลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ติดตั้งใหม่ จะได้นะหรือไม่ก็ให้ช่างคอมเขาหาวิธีแคคแคคคือแคควันหมดอายุแล้วก็ลงใหม่นะครับอันนี้ลองดูนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับโอเคตอนนี้ผมจะใช้ x สามสองนะครับก็คือเครื่องที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับเป็นอินเทอร์เฟสนะครับาการจูนระบบเนี่ยมันจูนได้หลายอย่างนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ดูโปรแกรมดีกว่า x สามสองตอนนี้ผมเป็น x e light นะครับ x e light x e light ประมาณนี้นะครับผมเสียบไปแล้วมันรันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะเริ่มคอนฟิกนะครับตรงนี้มันไม่โชว์เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมใหม่ดีกว่านะครับขอเปิดโปรแกรมใหม่นีดหนึ่งพอดีผมเปิดอินเทอร์เฟซทีหลังนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเราเปิดอินเทอร์เฟซทีหลังเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดโปรแกรมใหม่นะครับ วันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์อะไรเยอะนะครับอาจจะแนะนําเรื่องของการติดตั้งเพราะยังมีสมาชิกบางท่านที่เอหา,าวิธีดาวน์โหลดไม่เจอนะครับจริงๆก็มันมีคลิปหลายคนทําไว้อยู่ครับแล้วก็ลองคลิปนี้ดูอีกทีหนึ่งว่าพอจะเป็นแนวทางได้ไหมนะครับสามารถอา่าให้เลือกอินพุตนะครับตอนนี้ผมใช้ x สามสองในการ อ่ามันจะเป็นเ e อ็กไลท์นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนการ์ดด้านหลังของ x32 เป็นเ e อ็กไลท์ผมก็จะติ๊กเลือกเลือกอ่อดีวาอินพุตนะครับหลักๆนะครับมันก็คือต้องเลือกอ่าดีว i n อินพุตแล้วก็ดีวายเอาพุตนะครับหลักๆในในส่วนของสมาร์ทนะครับก็คือเลือกอินเทอร์เฟสให้มันนะครับเลือกช่องทางที่เราจะรับรับค่าเข้ามาแล้วก็ช่องทางในการส่งสัญญาณออกไปนะครับหลักๆเลยนะครับในการคอนฟิก ก็คือ I/O config นะครับทีนี้ผมจะใช้ X สามสองในการทดสอบนะครับช่อง input เนี่ยผมจะใช้แค่แปดนี้ก็ได้ครับจริงเราใช้ไม่ถึงนะครับจริงเราใช้แค่1กับ2นะครับแต่ว่าเพิินว่าตอนนี้ผมใช้ตัว X สามสองในการเดโมนะครับคือให้ทุกคนได้ดูว่ามันมันทำงานประมาณไหน o u t พูดเหมือนกันครับ output ผมก็ใช้แค่ เอ็กไลเอสไอโอก็พอนะครับอันไหนที่ไม่ใช่ผมก็ออกนะครับให้โชว์แค่นี้เอาพุทมันเยอะไปผมก็ปิดให้หมดครับเพราะมันจะเยอะไปนะครับให้มันโชว์แค่ที่เราใช้งานพอนะครับจริงๆเอาพุทมาเราใช้แค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช้สองเอาพุทก็ได้ไม่มป็นไรเอาพุทผมใช้แค่นี้นะครับอ่าผมแค่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะส่วนอินพุทผมก็จะใช้ อเดี๋ยวสักสี่อินพุตแล้วกันครับประมาณนี้พอโอเคผมเลือกอินพุตเอาพูดแล้วนะครับอินพุตผมจะลองจริงๆถ้าเป็นเวอร์ชัน DI นะเราใช้แค่หนึ่งกับสองนะครับแต่เวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแปดมันมัน,ม,นมันตีชั้นแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าสี่ชั้นแนมันทานํางานยังไงนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันครับเดี๋ยวผมแอคทีฟตัว DI ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาดูจะให้ชมในส่วนของ DI อ,อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนทางที่ไปแล้วมันมันไม่ทํางานนะครับหลายเส้นมันโดนอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องลงทะเบียนใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ IO c o n f i g ผมกดโอเคไปเลยนะครับอ่าขยายหน้าจอขึ้นมานิดนึงตอนนี้ i n p u t ผมจะมีทั้งหมด4ี่อินพนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชัน DI มันจะมีแค่สนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าเดี๋ยวดูอ่าไลน์นี้ให้ดูด้วยว่ามัน กรณีที่มันใช้เป็นมันติชั้นนมันทํางานยังไงนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากดยังมีคนดูหรือเปล่านะครับสงสัยอะไรถามได้นะครับทีนี้ในในขั้นตอนแรกน,นะหลังจากที่เราเลือก i o เสร็จนะครับเราจะต้องมากําหนดค่าของพิงน้อยด้วยนะครับคือเราจะปล่อยพิงน้อยไปที่ช่องไหนนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับอตรงนี้ในส่วนของการกําหนดค่าของสเปกตรัมนะครับ ตรงนี้ในส่วนของสิกเนนเจเนเรชันเจเนเรเตอร์นะครับคือการสร้าง uh, ความถี่ขึ้นมานะครับ uh, สร้างสิกเนนสัญญาณนะครับตอนนี้เราจะเป็นพิงน้อยนะครับเวลาวัดผมก็จะวัดอยู่ประมาณศูนย์หรือลบสิบก็ได้ครับแล้วแต่สมมุติเราลองที่เอาเอาลบห้าหรือลบเอาลบห้าก็ได้ครับคือกําหนดความดังของสัญญาณเจเนเรเตอร์นะครับไปคลิกตรงนี้แล้วกันครับ เพื่อที่จะกําหนดช่องที่จะให้มันปล่อยเอาพูดออกไปนะครับ่าให้มันออกที่ซิกเนนเป็นพิงน้อยนะครับความดังที่ลบห้าแล้วก็ดีไวต์ไปที่เอาพูดผมนะครับเลือกเป็นเอ็กไลท์นะครับอมันจะเห็นตัวเดียวถ้าเรากําหนดตรงนั้นนะครับให้มันออกช่องช่องหนึ่งพอนะครับผมเอาช่องเดียวนะครับผมใช้ช่องเดียวแล้วกันนะให้มันออกที่เอาหนึ่งนะครับคือให้มันยิงสัญ,ญญาณออกไปที่ x ไลท์นะครับพอกดโอเคอันนี้ผมกดออนนะครับอพอกดออนตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าสัญญาณที่มันสร้างเนี่ยมันส่งไปที่ x กไลท์ละเดี๋ยวเราไปดูที่ mix x สามสองผมนะครับเราก็เชื่อมต่อนะครับเริ่มเชื่อมต่อ x สามสองครับเข้าโปรแกรมอันนี้หนึ่งรับเปิดโปรแกรม x สามสองมา เดี๋ยวอินเทอร์เฟซตัวอื่นถ้ามีมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมขอทดสอบตัวอย่างโปรแกรมก่อนนะครับอ่าเตรียมต่อกับ x สามสองนะครับซึ่งการ์ดผมเป็น x l i g h นะครับรอมันนิดนึงนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับ สังเกตว่าเห็นไหมครับสัญญาณมาที่ที่มิกแล้วนะครับอ่าในส่วนของอินพุตนะครับ่าไปดูรูทติ้งนะครับไปดูรูทติ้งของมิกมนะครับอินพุตผมจะเลือกเป็นการ์ดนะครับ่าเลือกเป็นการ์ดแค่นี้ก็พอก็ได้ครับ่าเลือกการ์ดแค่นี้ก็ได้คือเรารับสัญญาณพิงน้อยมาจากการ์ดนะครับอ,อินพุตของชันแนลหนึ่งถึงแปดเป็นการ์ดนะครับอ่โอเคตอนนี้ทีนี้เรื่องของอินพุตเนี่ย ซอสอินพุตหนถึงสนะครับผมเลือกเป็นหนึ่งหมดนะครับเพราะว่าผมรับสัญญาณทรายมาจากชันั n นหนึ่งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูว่ามันประมาณไหนนะครับช่องที่หนึ่งนี่ยผมเอาเจะเอาเป็นสัญญาณเ e ฟเฟ e n แล้วกันครับฟีเฟอร์นะครับเรฟอนเรฟเฟนมันเป็นสีสี สีเขียวมั้งครับอ่าสีเขียวน่าจะเป็น Refer e n c e อันนี้ก็หนึ่งสองสามเป็นสัญญาณวัดนะครับสมมุตินะครับอ่าสมมุติเป็นสัญญาณวัดประมาณนี้นะครับอ่าชนั้นหนึ่งเป็นสัญญาณ Refer e n c e มาแล้วทีนี้ผมจะต้องลูปนะครับลูปแบ็กสัญญาณช่อง Refer e n c e กลับไปที่ตัวสมาร์ตนะครับตอนนี้สมาร์ตยังไม่มีสัญญาณเข้ามานะครับผมจะต้องลูปแบ็กกลับไปผมขอปิดตรงนี้ก่อน อ่าผมจะเอาสัญญาณช่องที่หนึ่งเล fer อเ่าเป็น reference แล้วลูปกลับไปนะครับแล้วก็ไปเรียก r o u t i n g นะครับ routing ของ output นะครับเอ่อผมจะให้มัน i ดเ c กไปเลยนะครับก็คือ i ดเ c กของช a น n e นที่หนึนะครับเลือกเป็น Input นะครับให้มันส่งสัญญาณกลับไปเลยนะครับที่ output ช่องที่1นะครับส่วนที่เหลือผมจะเอาเป็นผ่าน m a t r i x แล้วกันครับก็เพื่อที่ผมจะได้คุมได้นะครับ ่เป็นแมทิกหนึ่งสองสามนะครับเป็นเซนกลับไปที่เอาพุทสองสามสี่นะครับอ่าน u s ว uh, audio audio interface นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูกันว่าสัญญาณที่ผมลูปกลับไปเนี่ยมันไปไหมนะครับอ่าผมลูปไปที่อ่าเดี๋ยวไปลองตั้งอ่าผมกดรันนะครับอ่ามาแล้วครับ เวลาเราเช็คสัญญาณที่รับเข้าเนี่ยเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเรากดเปิดหรือเปล่านะครับอ่าเรากดเปิดหรือเปล่าคือกดเพย์นะครับให้มันรับเข้ามานะครับตอนนี้สัญญาณรูปกลับมาแล้วนะครับอ่าสัญญาณรูปกลับมาแล้วผมใช้หน้าจอสเปกตรัมวัดดูนะครับทีนี้อ่าสัญญาณอินที่สองอ่าก็มาแล้วนะครับมาแล้วมาอย่างไงก็คือในส่วนของมิกนะครับ ผมใช้การเซนต์ไปที่แมทริกนะครับอ่าผมใช้มิกตรงนี้นะครับเซนต์ออกไปนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับแมทริกหนึ่งผมเซนต์ไปแล้วอ่บาบัสสามผมเป็นแมทริกสองนะครับบัสสี่เป็นแมทริกสามนะครับก็คือผมอลูปสัญญาณเหมือนการวัดจริงนะครับกลับไปที่โปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้อ่ามันก็จะมีอ่า อินพุตต่างๆกลับมาที่สมาร์ทแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมาร์ทเวอร์ชัน8เนี่ยมันสามารถวัดเป็นมันติชันนได้นะครับอันนี้คือข้อดีของอตัวสมาร์ทเวอร์ชัน8นะครับส่วนถ้าเป็น D I V 2เนี่ยมันจะได้แค่2ชันแนลนะครับจะได้แค่2ชันแนแบบนี้นะครับก็คือ r f f r r n c e กับ m e a s u r e m e n t นะครับส่วน อินสามสี่เนี่ยจะไม่ได้นะครับอันนี้จะได้เฉพาะเวอร์ชันแปดนี่คือเวอร์ชันที่ใช้ที่แต่ราคาก็สูงด้วยนะครับราคาก็สูงกว่าตัว d i v สองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่ามันตีชนะประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นการวัดในส่วนของสเปกตรัมนะครับสังเกตรูปนะครับสัญญาณที่ได้มาตอนนี้ทำไมมันมันดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ แมทริก uh, นะครับจะให้ดูแมทริกแมทริกตอนนี้ผมย uh, ิงต่างหรือจำลองว่าผมตัดคอร์สนะครับ uh, ผมตัดคอร์สนะครับ uh, สมมุติถ้าผมไม่ตัดคอร์สนะครับอินพุตช่องที่หนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ามันจะเป็นสัญญาณแบบนี้ครับเ uh, uh. ห็นไหมครับมันจะเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าผมเปิดอ q ปุ๊บ uh, เหมือนการตัดคอร์สอยู่ที่ประมาณ uh, ผมตัดคอร์สไปที่ตัวไฮนะครับตัวโลพาร์ตนะครับตัดอยู่ที่ร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเครื่องมันแหง้งแปบ๊บนึงนะครับเครื่องมันหลุดหรือเปล่าอ่าโปรแกรมมันหลุดนะครับแปบ๊บนึงโอ้ตายโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่ครับ จะเริ่มใหม่แป๊บหนึ่งนะครับจำในโม่มันหลุดนะครับตัวทีครับเดี๋ยวรอมานิดนึงอีกว่าจะให้ดูซะหน่อยนะครับอาจริงจริงเวลาเราโหลดนะครับให้โหลด di v สองนะครับตัวนี้ผมโหลดเวอร์ชันแปเพราะว่าอ่ตัว di v สองผมตอนนี้ผมลงลงอยู่และมีไลเซนอยู่แต่ไลเซนผมเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์มันโดนล็อกอยู่นะครับผมก็เลยลง v แปดมาให้เป็นตัวอย่างนะครับ โอเคเห็นไหมครับตัวเดมโมทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะให้เราเซตอินพุตเอาพุตตลอดนะครับอันนี้ก็คือปัญหาของตัวเดมโม่นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ฝึกใช้งานไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะชํานาญแล้วก็ซื้อตัวแท้มาใช้นะครับเอาพุตผมก็ใช้แคแ่นี้พอแล้วกันครับอ่าสมมติผมติ๊กอย่างนี้แล้วกันครับผมยี่เกียตรติ๊กละอ่าเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ขยายกดล้านดูนะครับอ่า เปิดนะครับเปิดเปิดอ่ากดเล่นเอาไว้เพื่อเวลาอินพุตเข้ามามันจะได้โชว์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนค่าอิงน้อยนะครับผมอ่าลองที่ลบ5 dB นะครับแล้วก็เซตเอาพุตของมันนะครับให้มันไปที่เอกไลท์เอาพุตหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคกดออนตรงนี้ก็ได้ครับหรือกดออนตรงนี้ก็ได้นะครับออนตรงนี้หรือจะออนตรงนี้ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับกดออนนะครับโอเคเห็นไหมครับ สัญญาณที่ผมยิงไปที่มิก X3 2นะครับก็จะไปชันแนลหนึ่งสัญญาณเรฟเฟรนซ์หนึ่งอันนี้ Input ผมจําลองนะครับ Input เข้ามาว่าเป็น Input แบบนี้นะครับจริงๆเราใช้ไม้นะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็รูปกลับไปนะครับในการรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายตอนนี้ท่านก็จะงงอยู่ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพว่า,าเราวัดนะครับหลายชันแนลหรือมัตติชันแนลซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะ ถา d i v 2มันจะได้แค่2องชันแนแบบนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีการตัดคอร์สนะครับถ้าไม่มีการตัดคอร์สมันก็จะโชว์เต็มอย่างนี้นะครับสัญญาณ reference กับ measurement ก็จะมาแบบนี้ถ้าเราดีต่างว่าตัดคอร์สนะครับมันก็จะมีสัญญาณมาแค่นี้นะครับทีนี้ตรงนี้เป็นสเปกตรัมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของเอ่อทานเฟอรนะครับทรานเฟอร์ฟังชันก็คือเอา2งชันแนเอา2เอา2แหล่งมาเปรียบเทียบกันนะครับ จะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้เราต้องสร้างใหม่นะครับในส่วนของ Transfer Function นะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะเรามี Input อยู่4 Input นะครับแล้วก็ซึ่งถ้าเป็น DI มันจะมีแค่2นะครับกด New นะครับผมจะลองเป็น M In 1แล้วกันครับ Measurement In 1ก็คือ Measurement เนี่ยมันจะเป็น In 1นะครับอ่าไม่ใช่ เดฟเฟรส์นะครับสัญญาณอ้างอิงก็คืออินหนึ่งเมชเมนต์เป็นอินสองนะครับกดโอเคนะครับอ่าแล้วสร้างเพิ่มอีกนะครับอี๋ยวลองดูกันก็ได้ว่าอ่าเมชเมนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันวัดได้ไหมนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเรากดไฟล์ล้วมันดีเลยไหมเดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งนะครับในส่วนของไฟล์นะครับอ่ามันเร็วไปบนครัอ่าสมมุติถ้าผม ไม่ตัดคอร์สนะครับอินพุตจะเป็นแบบไหนอ่มันช้านะครับแล้วให้เราปรับตรงนี้ครับถ้ามันแสดงช้าเนี่ยให้เราปรับเป็นแบบฟารนะครับลองเคลียร์ดีเลย์ออกนะครับให้เป็นศูนย์แล้วกันครับก็ประมาณนี้อาจจะมีดีเลย์ในระบบนิดนึงนะครับเราลองแท็กดูนะครับอ่ากดแท็กหรือกดไฟล์ก็ได้ครับกดแท็กเสร็จแล้วกดออกก็ได้ครับไม่ให้มันทํางานอันนี้คือถ้าสัญญาณต้น สัญญาณต้นกาเนิดกับสัญญาณที่วัดได้ถ้ามันไม่ผิดเพี้ยนนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นเส้นตรงอย่างนี้อันนี้คือในส่วนของโหมดของ transfer function นะครับวันนี้ผมอาจจะพูดไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านก็อาจจะฟังแบบงงๆนะครับแต่เดี๋ยวตอนวัดจริงเดี๋ยวข้าไปดูกันนะครับประมาณนี้นะครับที่เราใช้หลักๆเลยในการเช็คระบบก็จะมีสเปกตรัมนะครับสเปกตรัมตรงนี้กับ transfer function นะครับเดี๋ยวผมขอปิด ในส่วนของอสเปกตรัมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทํางานหลักเดี๋ยวเครื่องผมจะแฮง์นะครับให้มันเหลือแค่ทันเฟอร์ไว้นะครับอ่าสมมติสัญญาณแบบนี้คือสัญญาณที่ออินเอาพุทที่ปล่อยออกไปกับอินพุตที่รับเข้ามานะครับมีอ่ค่าตรงกันนะมันก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้คืออะไรครับตรงด้านล่างนี่คือแมกนีจูดนะครับแมกนีจูดก็คือ ความดังนะครับของความถี่ต่างๆนะครับมันจะเริ่มจากยี่สิเฮิร์ตไปเรื่อยๆนะครับจนถึง2ี่สิบเคเฮิร์ตด้านนี้นะครับถ้าความถี่ที่เราปล่อยออกไปแล้วก็ไมค์มันสามารถจับได้นะครับหรือลําโพงเราตอบสนองได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับมันก็จะไม่มีไม่มีเว้้มีแหว่งนะครับอันนี้คือถ้าลาโพงมันทํางานดีขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของแมกนิจูดนะครับแมกนิจูดก็คือความดังของความถี่ ในแต่ละช่วงความถี่นะครับถ้าไม่มีปัญหามันก็จะราบเรียบอย่างนี้นะครับไอ้ด้านบนนี้คือเรื่องของเฟสนะครับเฟสก็คือถ้าเสียงมันมันไม่มีปัญหาหรือเฟสมันปกติเนี่ยมันก็จะเส้นตรงอย่างนี้นะครับคือเฟสที่เราปล่อยออกไปเสียงที่เราปล่อยออกไปแล้วก็รับเข้ามาเนี่ยมันมันไม่ผิดเพี้ยนมันก็จะเฟสมันก็จะตรงอย่างนี้เสียงที่ได้ก็จะเนียนนะครับหมายถึงว่าก็จะได้ยินเป็นเสียงนียน เป็นเสียงเดียวกันไม่มีการหักล้างกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราตัดคอสมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าสมมุติเราตัดคอสนะครับปัป๊บนะครับตัดที่ร้อยเฮิร์นะครับเห็นไหมครับเอ,อเส้นเฟดมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วตมนี้จูดก็เปลี่ยนนะครับอ่าตรงนี้ถ้ามันเป็นฟาสอาจจะดูไม่สมูทเราก็ปรับอันนี้มันอาจจะเป็นขยึกขยืนนะครับเราก็ปรับเฟดสมูทมันนะครับอาจจะเป็นหนึ่งทับสามหรือ หนึ 1> 1่งทับหกนะครับก็คือปรับสมูทก็คือปรับให้เฟดมมันดูดูดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปรับแมกนิจูดสมูทด้วยนะครับก็อาจจะปรับให้มันสัมพันธ์กันอันนี้คือการปรับเรื่องของความสมูทในเรื่องของเส้นที่เราดูนะครับ,รบก็อย่างที่บอกข้างล่างนี่คือมันเป็นเรื่องของแมกนิจูดนะครับสังเกตว่าถ้าเราตัดคอร์สนะครับนะครับเราให้อ่ความถี่ต่ําผ่านออกไปนะครับโดยที่ คัดความถี่สูงทิ้งไปนะครับเสียงหายนี่คือคัดทิ้งไปอย่างนี้ครับเราให้แค่ความถี่ต่ําตรงนี้ออกไปนะครับกราฟที่มันวัดได้สมมุตินะครับสมมุติท้าไม,าม้มันสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะโชว์อย่างนี้ครับอ่ามันก็จะโชว์แค่ความถี่ต่ําออกมาอย่างนี้แล้วครับแล้วก็เริ่มสโลปลงมาเรื่อยๆตามตามไทที่เราเราตัดคอร์สนะครับถ้าเป็นวัตเตอร์เวิร์ดมันก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าแต่ถ้าเป็นอา๋ยวจะให้ดูแบบชันมากๆนะครับตัวนี้อ๋อมันได้แค่ยี่สิบสี่นะครับจะใ,ให้ดูอ่าให้ดูลิงค์ลิงค์ Lr นะครับเห็นไหมครับมันก็จะความชันตรงนี้ก็จะโค้งตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดคอร์สนะครับอ่าความชันความลาดเอียงของของพืนตรงนี้อันนี้ให้เห็นว่า ถ้าเราชไม่นะครับวัดตู้ต่างๆตู้มันก็จะตอบสนองออกมาประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนมันก็จะเกิดเฟดเฟดชิปหรือคูปดีเลย์ของเฟดนะครับเฟดก็จะเปลี่ยนนะครับคือมีเฟดมันเลื่อนความถี่ตรงนี้ก็จะช้าลงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีผลกับเฟดทุกครั้งที่เรามีการตัดคอร์สนะครับแมงิจูดกับเฟดเนี่ยมันก็จะแปรผันซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือการตัดคอร์สนะครับ อ่าสมมติถ้าเราอ่าไม่ตัดคอร์สนะครับอ่าเฟสก็จะกลับมาปกตินะครับนี่คือไม่ได้ไม่ได้โลพาร์ทไฮพาร์ทคือเสียงที่ปล่อยไปอ่ะยังไงอ่ารับกลับมาก็อ่าเหมือนเดิมนี้ยครับเฟสก็จะสมูทนะครับก็จะเป็นเส้นตรงและรวมถึงแม่งนีจูด้วยนะครับอ่าตรงนี้คือคือความแรงทั้งอินพุตและเอาพุตนะครับที่เราที่เราวัดนะครับควรจะให้ค่ามันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราวัดคือความดัง ให้มันให้มันให้มันเท่ากันนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้ค่าตรงนี้พัดลงมาออถูกต้องนะครับมันจะมีแดงๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นค่าโคฮีเลนด้วยนะครับถ้าอไมท์ที่เราจับได้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบนะครับค่าโคฮีเลนก็จะไม่เกิดอค่าก็จะแม่นยำนะครับก็จะเรียบๆอย่างนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะลอง e q คดูนะครับสมมติเราอ q คูอดูเอาตัวไหนดีอปิดตัวนี้ก่อน ออนึ้นมาก่อนนะครับป,ปิดไม่ได้อ่อเดี๋ยวผมลองรีเซ็ตแล้วกันอ่ผมลองปรับความถี่นะครับสมมุติว่าใหม่ที่มันจับได้หรือตู้มันตอบสนองไม่ดีแล้วความถี่บางความถี่มันหายไปนะครับเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในการวัดเรานะครับสังเกตว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอผลที่ตัวสมาร์ทนะครับมันก็จะเพี้ยนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตาม ลำโพงที่มันตอบสนองแล้วไม้มันจับมันมันวัดค่าได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มันหายไปนะครับไอ้นิจูดมันก็จะตกลงไปนะครับก็คืออลำโพงตัวนี้มันไม่ตอบสนองหรือมันตอบสนองแล้วมันอาจจะเกิดการหักล้างกันเองนะครับมันก็จะมันก็จะหายไปมันก็จะฟ้องออกมาอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของแม่นิจูดของความฉี่นะครับอ่เหมือนที่เรา eq นะครับจริงๆการ eq ตรงนี้ยมันก็เหมือนว่าความฉี่มันหายไประหว่างทางก็คืออาจจะหายไปที่ าสายสัญญาณหรือหายไปที่แต่ปกติสายสัญญาณก็จะน้อยมากนะครับก็จะฟังไม่ค่อยออกอาจจะไปหายไปที่ตัวตู้นะครับตัวเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราปล่อยความถี่อไปแล้วแล้วมันหายไปเวลาเราวัดเนี่ยมันก็จะเกิดอย่างนี้ให้ให้เราเห็นนะครับว่าอะไรมันหายมันขาดมันแล้วมันหายไปแล้วจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นที่ดอกมันเองมันไม่ตอบสนองนะครับในเรื่องของแมกนิจูดก็จะเห็นอย่างนี้นะครับซึ่ง ลำโพงที่ดีนะครับลำโพงที่ดีจะต้องตอบสนองทุกย่านความถี่ก็คือราบเรียบประมาณนี้นะครับปล่อยไปยังไงกลับมาก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงเฟดด้วยนะครับเรื่องรวมถึงเฟดตรงนี้ด้วยอันนี้คือในทางอุดมคตินะครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เวลาเราวัดออกมาแล้วมันจะสมูทแบบนี้นะครับเพราะว่าเราปล่อยความถี่ไปแล้วตัวตู้ลำโพงอะไรต่างๆมันก็จะหายไปนะครับ ไประหว่างทางแล้วเราก็ต้องไปหาว่าถ้าเราเล่นสองทางมันหายไปตรงไหนสามทางมันหายไปตรงไหนนะครับหรือว่าดอกที่เราเอามาใช้งานมันไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมหรือว่าเน็ตเวิร์กที่เราใช้มันมันมันตัดความถี่ของเราทิ้งไปนะครับโดยใช่เหตุอะไรประมาณนี้นะครับหรือการตัดคอสมีปัญหาอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะครับ <c oughs> คือเราตัดคอสไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะให้ดูว่าการตัดคอที่ไม่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับสมมติ เราตัดตรงนี้อ่ะที่ร้อยเฮิร์ตนะครับเราก็จะได้อ่าตรงนี้มาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็อ่าไปตัดในอีกตัวหนึ่งนะับเดี๋ยวผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับเราจะให้วัดอ่าตัวที่สองนะครับ m e ซีเมนอินสองอ่าเรฟเฟนช่องที่หนึ่งเป็นอินพุตที่สามนะครับอ่าสร้างมาอีกตัวหนึง่งให้ครบเล,เลยเลยกันครับไ e ซีเมนต์อินสาม เป็น MC. อะนดีแล้วผมก็อ่อนขึ้นมาให้เห็นนะครับว่ากรณีที่เราวัดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมไฟตัวนี้ก่อนแล้วกันครับไยตัวที่สองแท็กตัวนี้ก่อนครับอ่าได้เส้นตัวนี้มาแล้วตัวที่สามแท็กดูก่อนอ่า ตอนนี้อาจจะงงงงนิดนึงนะครับอาจจะงง,งงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าหน้าตาโปรแกรมสมาร์ทเวลามันวัดมันวัดยังไงนะครับอเส้นสีเขียวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นความถี่ของอโลพาสนะครับเส้นสีน้ำเงินนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบนพาสก็คือสมมติเราตัดคอสเสียงกลางนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ แล้วก็เส้นสีสีชมพูนะครับมันก็จะเป็นของไฮพาร์สอันนี้โลพาร์สอันนี้ไฮพาร์สคือความถี่สูงผ่านไปได้นะครับอ่าเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นแมกนิจูดในการให้เราเห็นว่าสัญญาณที่เราวัดเนี่ยมันมันมาครบไหมนะครับถ้าเราตัดคอร์สผิดเนี่ยสมมุติถ้าเราตัดเสียงกลางกับเสียงแหลมไม่ถูกนะครับอเราตัวนี้เราไปตัดที่ 1 k นะครับแต่เสียงแหลมเราตัดที่2 k อย่างนี้นะครับเราไปตัดที่2 k นะครับทีนี้เราไปดูที่ระบบแล้วมันก็จะฟ้องออกมาอย่างนี้ว่ามันหายไปนะครับหายไปมันหายไปยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็คือใช้โปรแกรมสามารถในการในการตรวจเช็คนะครับว่าเราตัดคอร์สถูกไหมอันนี้ก็เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างในการให้ดูนะครับแต่จริงๆตัว di มันจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับ di b สองมันจะเห็นแค่ แค่เส้นเส้นเส้นเดียวนะครับอ่เดี๋ยวตอนที่ผมแอคทีฟด้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับมันก็จะเห็น่เส้นเส้นเส้นเดียวนะครับอ่ตอนนี้ทําไมลางลานโอเคเดี๋ยวคลิปไลน์ like นี้มันจะยาวนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะ,ะไปสู่ขั้นตอนการวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก,ก็หลากๆเลยในตัวสมาร์ทเนี่ยที่เราสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของ การคอนฟิกนะครับคอนฟิกเรื่องของ Input Output นะครับตรงนี้นะครับเราจะเลือกเซอร์กัสหรืออะไรอินเทอร์เฟซที่จะมาใช้งานร่วมนะครับเราจะใช้อะไรบ้างนะครับ Input Output ตตรงนี้เรากำหนดให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือจุดหลักๆเลยนะครับเสร็จแล้วกำหนดพิงน้อยนะครับหรือสัญญาณเจเนเรเตอร์นะครับไปที่ช่องไหนนะครับแล้วก็กำหนด ให้มันซะ,นะ้าว่าให้มันไปที่ไหนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนยิงสัญญาณออกไปนั่นเองนะครับในส่วนของ signal นะครับ s i n a จเนเรเต t ร r ตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่2ที่เราต้องกําหนดนะครับจุดที่สามถ้าเราเป็นสเปกตรัมเนี่มันก็จะสร้างมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็น transfer เราก็ต้องมาสร้างตรงนี้นะครับสร้างตรงนี้นะครับ อันเฟอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือให้ดูผ่านๆตาก่อนนะครับประมาณนี้ถ้าเราถ้าเรากดออนปุ๊บอ่าเราถ้าเป็นสเปกตรัมเราก็แค่กดเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะโชว์โชว์สเปกตรัมขึ้นมานะครับการดูสเปกตรัมก็จะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวให้ดูทีนึงแต่ถ้าดูเป็น t ันเฟอร์นะครับมันก็จะเป็นการเทียบเทียบเส้นนะครับเอามา เทียบกันให้เห็นนะครับในส่วนของเวอร์ชั่นที่เป็น v8 เนี่ยมันก็จะเป็นมันติชันแนลให้นะครับมันติตรงนี้ให้แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน di มันก็จะเห็นแค่เส้นเดียวนะครับก็คือเป็นดูโอ Duo, ก็คือ2องชันแนลนะครับแค่นั้นเองครับซึ่งข้อดีของ v8 เนี่ยมันสามารถเอเขเรียกอะไร เอเวอร์เร uh, นะครับก็คือนี่ครับเราสามารถเอาสัญญาณทั้งทุกชันแนลเนี่ยมาเอเวอร์เรกันก็คือเดี๋ยวผมลองดูให้ดูนะครับนิวทันเฟอร์เอเวอร์เรก็คือเอาสัญญาณเอฟเอบีจีนะครับเอาสัญญาณ e G, าสญญามชันแนนะหรือสามแหล่งเนี่ยมาทําการเอเวอร์เรกันนะครับเพื่อให้ได้ค่าที่เป็นค่ากลางๆนะครับในการในการตัดสินใจนะครับประมาณนี้นะซึ่งอาจจะเป็นอตอนนี้เส้น เ,เส้นนี้มันหายไปอ๋อครับอ่าก็จะมีเส้นเอเวอร์เรขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งในการตัดสินใจตอนนี้ทำไมมันเพียเพ้ยนเพี้ยนอ่าอย่าเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับในส่วนของการวัดเนาะตอนนี้เราก็ดูหน้าตาข้าวค่ามันก่อนแล้วกันครับอ่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราวัดเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของแคปเจอร์ก็คือการถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไว้นะครับเก็บ เก็บสถานะตอนนั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ตรงนี้ครับแคปเจอร์นะครับกดแคปเจอร์ก็เหมือนการล็อกหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อแคปเจอร์มันกดโอเคปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์ด้านนี้นะครับทีนี้พอเราไปแคปเจอร์ตัวที่สองเรามีเส้นตัวที่สองเรากดแคปเจอร์นี่ครับมันก็จะเก็บตัวที่สองเก็บตัวที่สองอย่างนี้นะครับอพอเรา ปิดปั๊บนะมันไม่วัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูอะไ้ที่เราแคปเจอร์ไว้ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะโชว์แต่ผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับไอเราแคปเจอร์ไว้มันก็จะโชว์มาอย่างนี้ครับเราแคปเจอร์อะไรไว้ก็จะเอาไว้ดูย้อนหลังหรือดูเปรียบเทียบนะครับดูตัววิเคราะห์ต่างๆนะครับประมาณนี้เราต้องใช้แคปเจอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ใช้บ่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นที่มันตกตกตรงนี้ก็คือเป็น เรียกว่าคงคินเลน์นะครับถ้ามันต่ํามากๆเงี้ยก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะตัดสินใจที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเรียกว่าคฮลเลน์หรือค่าความเชื่อหน้าเชื่อถือนะครับประมาณนี้ถ้ามันตกลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าความน่าเชื่อถือต่ํานะครับถ้ามันขึ้นไปชิดๆด้านบนตรงนี้ก็คือความน่าเชื่อถือคือรับได้นะครับเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ อ่าแต่ถ้าตรงๆอย่างนี้ก็คือรับได้นะครับดีมากเลยนะครับเชื่อถือได้ว่าตรงนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับโอเคนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็การคอนฟิกเบื้องต้นของสมาร์ทนะครับอ่าก็ประมาณนี้รวมถึงหน้าตาเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทาไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดก็ติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่าไลท์ต่อไปผมก็จะเริ่มในส่วนของการเลือก อ่าอินเทอร์เฟซมาใช้งานนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับรวมถึงการคอนฟิกให้มันเข้ากับอินเทอร์เฟซตัวนั้นแล้วก็การเริ่มวัดนะครับวัดในส่วนของอ่าตู้ต่างๆนะครับแบบแบบที่ผมเข้าใจนะผมอาจจะไม่เก่งน,นะครับผมไม่ได้รับสอนตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับอโอเคไรนี้ผมก็ผมอาจจะไม่ได้ อยากได้ครับอาจอ่าผมอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมกลัวลืมนะครับกลัวลืมพูดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเริ่มแนะนําอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างที่มันเซฟนะรประหยัดตอนนี้อินเทอร์เฟซต่างๆมันถูกลงมากนะครับผมแนะนําว่า,า,าเป็นโอกาสที่ดีในในส่วนของ คนที่รักเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อยากเช็คระบบจุนระบบของเรานะครับก็ลองดูนะครับลองดูหรือถ้า,ถาจะใช้มิกซ์ดิจิตอลที่เรามีอยู่ใช้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อรวมถึงโน้ตบุ๊กช่องต่างที่มันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนะึี๋ยวมีโอกาสก,ก็จะเป็นในไลฟ์ถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวอะไรนี้ก็ขอจบประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะไม่ได้ตอบคําถามาสมาชิกนะครับเดี๋ยวผม กลัวลืมนะครับกลัวลืมต้อขอไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไรหน้าครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นนะสําหรับมือใหม่รวมถึงการเริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยนะครับก็สําหรับมือใหม่จริงๆนะครับส่วนคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปได้นะครับตรงนี้ก็อย่ามาแตละอะไรมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ